สวัสดีทุกคนมาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปกินร้านยำร้านเด็ดร้านดังนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านยำในตำนานที่ทุกคนนะคะต้องไปลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอันนี้เราจองคิวไว้ที่ 5:30 พอมาถึงร้านสั่งอาหารเรียบร้อยก็คืออาหารก็จะแบบว่าเสิร์ฟเร็วมากเลยล่ะค่ะอาหารก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือกุ้งแก้วแช่น้ำปลาอันนี้คือต้องแนะนำเลยนะคะเพราะว่าแซ่บแล้วก็เด็ดจริงไข่หมึกแบบยั่วๆร้านนี้เขาจะใส่แบบว่ากระเทียมทอดแบบจุใจมากเลยส่วนปูนิ่มก็คือรสชาติดีมากอันนี้ลูกสาวเราชอบมากเลยทุกคนกินหมดกินไม่เหลือเลยปูนิ่มไม่แบ่งด้วยเราได้กินแค่นี้เดียวเองส่วนยำนะคะเราจะสั่งเป็นยำหมูยอไข่แดงนะคะเพราะเราอยากกินแบบความหนึบๆของไข่แดงเค็มเนาะอันนี้คือเราจะบอกว่าในส่วนตัวเนี่ยคือเราเคยไปกินที่สาขาแรกที่ชลบุรีแล้วเราก็รู้สึกติดใจมากนะคะเพราะว่ารสชาติยำเขาจะเป็นรสชาติออกประมาณแบบกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานก็คือสำหรับคนที่ชอบแบบรสเปรี้ยวนี่ก็คือถูกใจมากเลยเราจะบอกว่าเวลาเขาเสิร์ฟยำมาใช่ไหมเขาก็จะมีมะนาวฝานมาให้นะคะเราจะบอกว่าเราไม่บีบเลยค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวอยู่เลยแต่เราชอบนะเราว่ามันอร่อยดีมันแบบรสชาติคงที่เนาะเราไม่แปลกใจเลยที่แบบว่าร้านเขาขายดีแล้วร้านเขาดังอ่ะจริงๆทุกคนต้องไปลองนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอันเนี้ยความโลภก็ต้องโหกกลับแล้วเราก็ซื้อพวกน้ำยำอะไรกลับมาทำกินเองที่บ้านด้วยทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย